แดงพี่ฟิล์มทำไมลงมาช้าจังหนูกลัวนะเนี่ยก็พี่เก็บห้องอยู่อะฟิลว่าแต่แม่ไปไหนอะหนูลงมาก็ไม่เห็นแม่แล้วอะพี่ฟิล์มหรือว่าแม่ไปซื้อข้าวหรือเปล่าอะนั่นดิแล้วนี่ฟิลเรียนออนไลน์หรอใช่พี่ฟิล์มน้องฟิลต้องเรียนออนไลน์เดือนนึงไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนอะยังก่อสร้างไม่เสร็จฟิลพี่จะออกไปซื้อขนมร้านป้าแมวฟิลจะเอาอะไรไหมพี่ฟิล์มจะไปร้านป้าแมวหรอใช่ฟิลก็ที่บ้านไม่มีขนมอะไรกินเลยอ่ะมันหมดแล้วอ่ะพี่ว่าจะไปหาอะไรกินหน่อยหนูอยากกินไอติมอ่ะฟิลอากาศร้อนมากเลยอ่ะได้ฟิลเดี๋ยวพี่ซื้อมาฝากขอบคุณค่ะเรียนออนไลน์ก็แหน่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราขี้เกียจเรียนไม่ทันเพื่อนแน่เลยอ่ะไปไหนนะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยหายไปไหนเนี่ยอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยหายไปไหนเนี่ยนั่นพี่เจนนี่เขาหาอะไรอยู่อ่ะพี่เจนหาอะไรอยู่อ่ะพอดีพี่หาช้างอยู่อ่ะช้างพี่หายฮะช้างหายพี่เจเลี้ยงช้างด้วยเหรอฟิลไม่เห็นรู้เลยพี่ไม่เลี้ยงช้างพอดีหมาพี่หายอ่ะหมาพี่อ่ะมันชื่อช้างอ๋อแล้วไปฟิลก็คิดว่าพี่เจเลี้ยงช้างหายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะฟิลปกติอ่ะเวลาเขาออกจากบ้านนะเขาก็ต้องเข้ามามันผิดปกติมากเลยอ่ะพี่อ่ะก็เลยออกมาตามหานี่แหละช้างพี่มันซนอ่ะมันคงวิ่งเล่นอยู่แถวนี้อ่ะฟิลถ้าฟิลเจออ่ะโทรบอกพี่หน่อยแล้วกันนะใช่ตัวสีน้ำตาลที่พี่เจน่ะชอบจูงมาเดินเล่นหรือเปล่าตัวเล็กๆใช่ฟิล์มหมาของพี่อ่ะตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากตัวนั้นแหละที่ฟิล์มเคยเห็นน่ะได้พี่เจฟิล์มจำได้ไงเดี๋ยวถ้าฟิล์มเจเดี๋ยวฟิล์มโทรหาโอเคขอบใจมากนะฟิล์มได้พี่เจช้างมาชื่อช้างช้างลูกพ่อช้างช้างลูกช้างอยู่ไหนมาหาพ่อเร็วช้างอยู่นี่หรือเปล่าช้างลูกไปไหนนะรอจังเลยอ่ะรถกับข้าวหน่อยจะมาเอ้าพี่ตาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาลวันนี้ไม่ไปทำงานหรอวันนี้พี่พักหรอนะฟิล์มไม่ได้ไปแล้วฟิล์มอ่ะออกมาซื้ออะไรอ่ะเนี่ยที่บ้านขนมหมดนะสิพี่ตาลฟิล์มก็เลยออกมาซื้อขนมหิวสิเนี่ยเต็มเลยป้าแมวขนมมาลงงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอเลือกก่อนแล้วกันพี่ตาลเมื่อกี้ฟิล์มเจอพี่เจนเจนน่ะเหรอมีอะไรอะฟิล์มก็ช้างที่พี่เจนเลี้ยงอะสิพี่ตาลมันหายเฮ้ยฟิล์มเลี้ยงช้างเลยเหรอตัวขนาดนั้นอะหายไปได้ยังไงช้างมันไม่ได้ตัวเล็กๆนะฟิล์มมันตัวเท่าบ้านเลยนะช้างหายไปทั้งตัวทำไมมันจะหาไม่เจองัวปะเนี่ยตอนแรกอะฟิล์มก็คิดเหมือนพี่ตาลนี่แหละคิดว่าพี่เจนอะเลี้ยงช้างจริงๆที่ไหนได้มันคือหมาเอ้าชื่อว่าช้างนึกว่าช้างโถเอ้ยเมื่อกี้ฟิล์มเดินมาฟิล์มเจอพี่เจนแล้วพี่เจนบอกว่าถ้าเจอน้องหมาเขาอะโทรมาบอกเขาด้วยเดี๋ยวเขามารับพี่ก็จำได้นะแต่ถ้าพี่เจอเดี๋ยวพี่จะโทรบอกเจนเองได้พี่ตาลพี่ตาลรู้ป่าวช่วงเนี้ยแถวบ้านเราอะสัตว์หายบ่อยนะวันก่อนเจอลุงมอสอะเขาบอกว่าไก่เขาหายไปตั้งหลายตัววันนี้ก็มาเจอพี่เจนบอกว่าหมาหายอีกแล้วตกลงเขาจับได้ไหมฟิล์มว่าใครเอาไปพี่ตาลและลูกหมอดะเขาติดกล้องวงจรปิดด้วยนะแต่ก็ไม่รู้อะว่าใครเอาไก่ไปโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เห็นโชคดีที่ไม่เห็นทำไมพี่ตาลพูดอย่างนั้นน่ะนี่ไม่ใช่พี่ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นพี่หมายถึงว่าโชคดีที่มีกล้อง
แต่ว่าเสียดายอ่ะที่ไม่เห็นหน้าคนที่เอาไปฟิล์มก็ว่าอยู่ทำไมพี่ตาลพูดแบบนั้นพี่พูดเร็วไปหน่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอไปเลือกไอติมให้ฟิลก่อนละกันฟิลฝากซื้อแล้วก็ถ้าเจอหมาพี่เจนอ่ะอย่าลืมโทรไปบอกพี่เจนนะได้เลยพี่เจอพี่โทรบอกเจนงั้นฟิล์มไปแล้วนะได้ฟิวจะเอารถอะไรเนี่ยป้าแม่เท่าไหร่คะอันนี้นี่ไอติมสีห้าสี่สิบสี่สิบก็เป็นสี่สิบห้าห้าสิบหกสิบพอดีโอเคค่ะป้าแม่ป้าแม่ขอบคุณค่ะงั้นฟิวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวมาอุดหนุนแม่ค่ะงานนี้หนูทำเสร็จแล้วค่ะครูทำเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเฟลวันนี้เรียนกี่วิชาลูก7วิชาค่ะแม่แล้วแม่ไปไหนมาหนูตื่นมาแล้วหนูไม่เห็นแม่อะแม่ไปตลาดมากะว่าจะไปซื้อซอยจุแต่ไม่มีอะลูกเลยได้แต่แกงถุงมาเฟลไปกินข้าวกันลูกแล้วพี่ฟิล์มยังไม่ลงมาอีกเหรอลูกลงมาแล้วค่ะแม่แต่ว่าไปซื้อของร้านป้าแมวค่ะนั่นไงแม่พี่ฟิล์มมาพอดีเลยฟิล์มมาพอดีป่ะไปกินข้าวกันลูกค่ะแม่ไปฟิล์มค่ะแม่เสียดายวันนี้ร้านที่ขายซอยโจ๊ะเขาไม่ขายไม่งั้นอ่ะหูยแม่ทำไมเดี๋ยวนี้แม่ต้องกินของสดสดดิบด้วยอ่ะจริงด้วยอ่ะแม่เป็นอะไรฟิลฟิลใครเขาก็กินการซอยโจ๊ะว่ะช่วงหลังอ่ะแม่แปลกมากเลยนะเมื่อก่อนแม่ไม่เห็นกินของแบบนี้เลยอ่ะจริงแม่ยังไงวันนี้แม่ก็ไม่ได้กินรีบแกะกับข้าวเถอะเดี๋ยวฟิลต้องเรียนหนิงใช่เหรอขอแม่ฟิลไปช่วยไหมจานใส่ปลาได้หมดไปหาข้อมูลพี่ฟิล์มดูอะไรอยู่อ่ะพี่ดูวิธีการจับกระสืออยู่อ่ะฟิลมีด้วยเหรอพี่ฟิล์มมีสิฟิลเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่นั่งอ่านก่อนฟิลวิธีการจับกระสือเต็มไปหมดเลยฟิลทำอะไรอยู่ลูกทำงานส่งครูอะค่ะแม่ขยันจริงๆฟิล์มทำอะไรอยู่อะลูกหนูกำลังหาดูวิธีการจับกระสืออยู่อะแม่จับกระสือจับทำไมอะลูกมีอะไรหรือเปล่าพี่ฟิล์มทำรายงานเรื่องกระสือใช่ไหมอ๋อใช่ฟิล์มใช่ค่ะแม่มันเป็นงานกลุ่มฟิล์มต้องมานั่งหาข้อมูลฟิล์มลืมบอกแม่พูดถึงเรื่องกระสือถามแม่ได้นะแม่เคยได้ยินมาบ้างไม่เป็นไรค่ะแม่ฟิล์มหาข้อมูลในเน็ตได้อะมันมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวฟิล์มนั่งอ่านในเน็ตเดี๋ยวไปเจอแต่แม่มีข้อมูลอะมากกว่าในเน็ตนะลูกเอาไอติมกินดีกว่าสื่อนะถอดหัวได้ถามแม่ได้นะไม่เป็นไรแม่หนูหาในเน็ตได้ในนี้ก็มีบอกโอเคโอเคเอ้าฟิล์มกินไอติมเหรอขอแม่หน่อยดิเอาแม่ฟิวอากาศร้อนมีติมไม่บอกแม่เลยโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอแม่อร่อยมากฟิวอ่ะแม่พอละไม่เอาค่ะแม่หนูอิ่มแล้วหนูกินไปนิดเดียวหนูอิ่มแล้วเอาไปสิฟิลแม่กินแค่คำเดียวเองนะไม่เอาค่ะแม่ไม่เอาไปเถอะรังเกียจน้ำลายแม่เหรอลูกไม่เหม็นนะไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่เอาแม่เอาเอาไปเถอะจะได้ไหมของไปได้ค่ะแม่ก็แค่เนี้ยอุ๊ยตกตกโอ้โหเสียดายจังเลยอ่ะไอติมตกพื้นแล้วกินไม่ได้อ่ะไม่กินก็ไม่บอกแม่เอานี่แม่กินเองของดีๆทำตกได้ไงไม่อยากกินก็ไม่บอกฟิลเกือบไปแล้วอ่ะถ้ากินโดนน้ำลายแม่เป็นกระสือขึ้นมาจะทำไงจริงด้วยพี่ฟิลแม่ก็บังคับให้หนูกินอย่างเดียวเลยอ่ะเมื่อกี้หนูกลัวมากเลยเนี่ยฟิลพี่ว่านะแม่มีแผนแน่เลยอ่ะแม่คงอยากให้เราสองคนเป็นกระสืออ่ะ
จ๊งด้วยพี่ฟิล์มอยู่ๆอ่ะก็จะให้กินไอติมต่อจากแม่มันผิดปกติอ่ะฟิลต่อจากเนี้ยพี่ว่าเราสองคนอ่ะต้องระวังตัวแล้วแหละอย่างวันนี้พี่เจอพี่เจนอ่ะหมาเขาหายวันก่อนที่เราเจอลุงมอสอ่ะไก่เขาก็หายเดี๋ยวนี้สัตว์แถวบ้านเราหายบ่อยมากเลยนะเริ่มแปลกขึ้นทุกวันแล้วอ่ะพี่ฟิล์มนั่นสิฟิลเดี๋ยวพี่ขอหาข้อมูลเพิ่มก่อนนะเรียนเสร็จสักทีโอ้ยไม่ก็ไม่เลิกเรียนแล้วเบื่อจังเลยอ่ะพี่ฟิล์มเล่นเกมการ์ดกันไหมสปอตอิทได้หรือฟิล์มมาเล่นกันพี่ฟิล์มเคยเล่นเปล่าเคยวางไว้ตรงกลางบอกเลยว่าหนูเสียนักสลับกันสิสลับสลับไปเคมาปังเดี๋ยวเพิ่งนะเพิ่งนะหนึ่งสองสามกระเป๋ากระเป๋ามาหนึ่งสองสามช้อนนี่เสมอฟิลพี่ไม่ยอมหรอกหนึ่งสองสามก็ไรพี่ได้แล้ววินแต่หนูได้เยอะกว่าไม่รู้ไม่รู้หนึ่งสองสามรองเท้าหนึ่งสองสามโบนี่เนี่ยหนูเบื่อแล้วอ่ะไม่ฟิล์มชนะหนูตลอดเลยอ่ะแล้วจะทำไรแล้วมันมีอะไรให้เล่นแล้วเนาะไอ้ปั่นจักรยานไม่ฟิล์มไม่ต้องเย็นแล้วนะก็ได้นะฟิลแต่ว่าพี่ขอซ้อนละกันอุ้ยหนูเรียนมาเหนื่อยใครชวนก็ได้ก็ได้ไปกันโอเคแล้วเอาไปค่อยเก็บค่อยเก็บไปอุ้ยฝันดีๆนะฟิวได้แล้วพี่ฟิล์มไปไหนดีไปหน้าหมู่บ้านเลยพี่ฟิล์มตอนไหนเนี่ยน้องครับน้องครับจอดก่อนครับมีอะไรหรือเปล่าพี่ที่บ้านมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับมีอะไรหรือฟิวไม่รู้อ่ะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับแค่ถามเฉยๆครับป้าฟิวงั้นปั่นจักรยานต่อเถอะไปปั่นดีๆนะไปแล้วนะคะทำไมพี่รปภ.เขาถามเราแบบนั้นน่ะไม่รู้สิพี่ฟิล์มช่างมันเถอะไปปั่นจักรยานเล่นต่อดีกว่าไปไหนดีไปไหนดีงั้นกลับไปทางบ้านเราก็ได้ไปเตรียมตัวไปเหนื่อยจังเลยพี่ฟิล์มขึ้นบ้านอาบน้ำดีกว่าพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันฟิลอ้าวลงโอเคงั้นเดี๋ยวพี่อาบก่อนนะโอเคเนี่ยฟิลเหนื่อยมากเลยเนี่ยฟิลไปปั่นจักรยานถึงไหนกันมาปั่นในหมู่บ้านนะแม่สองสามรอบแม่ใช่แม่เหนื่อยมากเลยเนี่ยพี่ฟิล์มเหนื่อยอะไรหนูปั่นอยู่คนเดียวก็เหนื่อยเหมือนกันเลยนั่งเฉยเหนื่อยก็ไปอาบน้ำสิค่ะแม่เดี๋ยวฟิล์มไปอาบนี่เห็นแม่ดูซีรีส์อยู่ก็เลยขอดูด้วยแป๊บนึงจะหนูเหมือนกันเนี่ยฟิลเรื่องเนี่ยกินไหมเอามอนลูกไม่เอาค่ะแม่ไม่เอาค่ะแม่ไม่กินเลยปกติฟิลชอบนะไม่กินก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เอานะฟิลไม่เอาแม่หนูอิ่มแล้วกินไปดูหนังไปสนุกนะลูกไม่เป็นไรอ่ะแม่ดูเฉยดีกว่านี่หนูบอกแล้วตอนจบตัวร้ายจริงไม่มันไม่ร้ายเพราะพี่ดูจริงมันอีกอย่างนึงร้ายป้าพี่ป้าไม่เอาแม่ตัวนี้ตัวร้ายจริงๆหนูเคยดูแล้วตอนจบอ่ะไปอยู่ร้านซัมจังไม่ใช่ฟิลฟิลคืนนี้นอนอ่ะก็ล็อกประตูดีๆนะลูกได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องออกมานะเสียงอะไรอ่ะแม่นั่นน่ะสิแม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรแม่แค่บอกเฉยๆอะไรของเขาค่ะพี่ฟิวนั่นน่ะดิตอนแรกก็ยังมีดีอยู่ตอนหลังๆเนี่ยใช่เลยพี่ว่าฟิวจะผิด
เฮ้ยฟิลตอนนี้จบแล้วอ่ะเสียดายอ่ะจริงด้วยพี่ฟิลหนูว่าเราอาบน้ำขึ้นบ้านดีกว่าพี่อาบน้ำก่อนก็ได้ก็ได้ไม่รู้แม่งั้นฟิลไปอาบน้ำก่อนนะได้จ้าเดี๋ยวแม่ตามขึ้นไปนะรีบไปเลยหล่นไปหมดแล้วเนี่ยกลัวก็กลัวไม่กล้านอนในห้องคนเดียวเลยอ่ะหรือว่าคืนนี้จะไปนอนกับฟิวดีคืนนี้ไปนอนกับฟิวดีกว่าเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนมัวแต่กลัวอยู่แบบเนี้ยถ้านอนในห้องตัวเองนะก็ไม่ได้นอนอีกแน่ๆไปนอนกับฟิวแล้วกันเตรียมผ้าเพื่อนแม่บอกว่าถ้ามีเสียงอะไรแปลกๆอ่ะห้ามเปิดประตูแล้วก็วันเนี้ยให้ล็อกประตูแน่นๆแม่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะแม่พูดซะเราไม่กล้านอนเลยเฮ้ยมีใครมาปิดลูกกรประตูเราอ่ะเหมือนที่แม่บอกเลยถ้าใครมาเคาะหรือว่ามีเสียงอะไรอยู่หน้าประตูห้ามเปิดแล้วจะเสียงใครล่ะเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทำไมฟิวไม่ยอมเปิดอ่ะฟิวเป็นไรปะเนี่ยใครเนี่ยมาบิดประตูแบบนี้ไม่เรียกด้วยเอ๊ฟิวไปไหนเนี่ยล็อกประตูด้วยแถมไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยข้างในฟิวนี่พี่เอ๊เปิดประตูหน่อยแม่บอกว่าถ้ามีเสียงอะไรอยู่หน้าประตูห้ามเปิดเด็ดขาดแล้ววันเนี้ยไม่ใช่พี่ฟิล์มแบบเนี้ยไม่ใช่แล้วนอนดีกว่าเจอผีอีกแล้วเหรอเนี่ยแสดงว่าบ้านนี้ต้องมีกระสือแน่ๆเลยหายไปในบ้านเฉยเลยกระสือหายไปในบ้านหลังนี้แสดงว่าบ้านนี้ต้องมีคนเป็นกระสือแน่เลยโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วไปก่อนดีกว่าดูสักทีเนี่ยอย่าบอกนะว่าฟิวเชื่อที่แม่บอกอะว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรหรือมีใครพูดด้วยห้ามเปิดประตูอุ้ยฟิวก็เลยไม่เปิดประตูให้เราได้นะเฮ้ยมันแสงอะไรอะแดงๆ
ข้าห้องฟิวก็ไม่ได้กลับเข้าห้องตัวเองไปก่อนแล้วกันเอ้าเฮ้ยห้องเราล็อกทำไงดีล่ะเนี่ยเหลือห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำก็ได้ห้องเราก็ล็อกอีกใครล็อกเนี่ยถามก็สื่อก็อยู่หน้าห้องไม่ใช่หน้าห้องธรรมดาในบ้านแล้วนี่แหละทำไงดีอะเฮ้ยนี่ก็นานแล้วนะก็สื่อจะไปยังเนี่ยจะทำยังไงก็เม้นบอกฟิล์มด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ฟิล์มต้องอยู่ในนี้จริงเหรอเนี่ย